นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอการอังคาร22พฤศจิกายน2565 ผมตรวจสวัิวัตรพร้อมด้วยคุณนุยสุตาครับมาติดตามทิศทางการลงทุนในบ้านเราวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าตลาดบ้านเราอาจจะดีกว่าภูมิภาคเพราะว่ามีเรื่องตัวเลข GDP ออกมาที่ดีตามที่ตลาดคาดไว้ใช่นะครับส่วนปีหน้าก็ยังทิศทางสดใสนะครับพอเป็นแบบนี้ต้องรอดูฝั่งของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะปัจจัยของทาง FOMC ที่จะมีการเปิดเผยรายงานออกมานในวันพรุ่งน,นี้นะครับตลาดวันนี้จะพักตัวหรือเปล่าหรือว่าจะไปได้ต่อ เดี๋ยวชวนคุยกับนิเคราะห์ทางบลกสิกรไทยวันนี้กันด้วยนะครับชมผู้ชมเฟซบุ o กไลฟ์เข้ามาคุยกันกับนาทีลงทุนครับเราใช้ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทางเซตเทรดคอมรวมทั้งเซตเทรดคลับนะครับ ดูฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐก,กันก่อนครับที่ปิดปรับตัวย่อลงไปตลาดรอจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญของสหรัฐที่จะออกมาวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าปัจจัยที่กดดันให้ฝั่งตลาดสหรัฐปรับลดลงไปก็คือเรื่องของจีนนั่นเองครับทำให้ดาวโจนส์ย่อลงไป45.41จุดครับเ p 500ลงไป15.40จุดแล้วก็ n a ส d ต q ลงไป121.55จุดนะครับกังวลจากการที่จีนประกาศล็อกดาวเ์เขตต่างๆในกรุงปักกิ่งแล้วก็อีกหลายเมืองคุมโควิด -19 ครับ อย่างเทศบากลกรุงปักกิ่งเองก็สั่งระงรับการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เรียนเป็นออนไลน์นะครับแล้วก็สั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านครับขณะเดียวกันหุ้นบริษัทคาสิโนของสหรัฐที่เข้าไปดําเนินงานในจีนเองก็ร่วงลงนะครับหุ้นกลุ่มพลังงานก็ตับตัวลงตามทิศทางราคาของน้ํามันนะครับส่วหุ้นเทสลาร่วงลงไป6.84%หลังจากเทสลาประกาศเรียกคืนรถยนต์3,021,000คันในสหรัฐนะฮะเนื่องจากพบปัญหาไฟท้ายนะครับ หุ้นวอลดิสนีย์พุ่งขึ้น6.30%หลังจาก c ีอคนกลับกลับมาดำรงตำแหน่งนะครับซึ่งในวิกตอร์ก็คาดว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนนะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กจะปิดทําการในวันพฤหัสออบดีที่24พฤศจิกาย,ยนเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็จะมีการซื้อขายเป็นครึ่งวันในวันศุกร์ที่25พฤศจิกาย,ยนครับ ขณะที่ฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเองก็กังวลสถานการณ์โควิด -19 ในจีนที่กลับมาล็อกดาวน์หลายๆเมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้เมื่อคืนนี้เนี่ยสำหรับฝั่งของยุโรปปิดลบเช่นเดียวกันค่ะฟุตซี่ร้อยลบไป8.67จุดนะคะดักเจอรมนี e ค่ะลบไป51.93จุดและ C a c 40ฝรั่งเศสลบไป10.01จุดนะคะความกดดันจากมาตรการล็อกดาวน์โควิด -19 ครั้งใหม่ในจีนก็ทำให้ตลาดปรับตัวลงแล้วก็หุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณ์ถ่ววงตลาดด้ยนะะค กลุ่มเมืองแรกกลุ่มเดินทางกลุ่มนันทนาการอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มบริการปรับตัวลงค่ะอยู่ที่0.2ถึง1.5ส่วนกลุ่มน้ำมันกับก๊าซก็ร่วงลง2.7ค่ะหลังจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าซาอุดีอาระเบียและประเทศทู่ผลิตรายอื่นๆกำลังหารือเกี่ยวกับการเพิ่มการผลิตน้ำมันนะคะอาจจะมีบางกลุ่มที่ขยับได้อย่างกลุ่มอุปโภคบริโภคเพราะว่าค่าเงินปอนอ่อนก็หนุนเฉพาะกลุ่มแต่ว่าภาพรวมแล้วยังปรับลงอยู่นะคะ ฝั่งของน้ำมันกันบ้านนะครับน้ำมันก็ปรับตัวย่อลงไปนะครับเช็ค WTI ร่วงลงไป35เซนนะครับส่วนทางเบรนส์ร่วงลงไป17เซนดูใบาตามมาครับร่วงลงไป3เหรียญ13เซน WTI เนี่ยหลุดระดับ80ดสอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะก็นน้ำมันย่อลงตัวลงไปขณะที่บ้านเราก็มีข่าวดีเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาขึ้นมีการปรับน้ำมันลงเรียบร้อยนะฮะสำหรับบ้านเรานะครับ น้ำมันเนี่ยปรับตัวลงนะครับในส่วนของกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลงไป40สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเเ้น e85 ลงไป20สตางค์ต่อลิตรมีผลช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งในส่วนของ PTT Station <อ>รวมทั้งที่บางจากนะครับในฝั่งของน้ำมันตลาดโลกเองจริงๆ WTI แล้วก็ Brent เนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับในช่วงแรก น้ำมันดิบ WTI แล้วก็เบรนร่วงลงไปกว่า5ดอลลาร์แตะระดับต่ำที่สุดในรอบ10เดือนนะครับหลังจากนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากรัฐมนตรีของกลุ่ม OPEC ระบุว่าซาอุกับสมาชิก OPEC กํำลังหารือเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน500แสนบาร์เรลต่อวันในการประชุม OPEC p l ป s ที่จะมีขึ้นในวันที่4ธันวาคมนี้นะครับ แต่ว่าสัญญาณน้ามันดิบเนี่ยลดช่วงลบลงมาหลังจากรัฐมนตรีพลังงานซาอุออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่เกิดขึ้นนะครับปัจจัยลบอื่นๆของฝั่งน้ํามันนอกจากจีนที่มีการประกาศล็อกดาวน์ในเมืองสําคัญใหญ่ๆของจีนคุมโควิดเนี่ยนะครับอีกเรื่องก็คือการแข่งข้าของดอลลาร์ครับดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลเพิ่มขึ้น 0.85%นะนี่คือในส่วนของดัชนีดอลลาร์นะฮะ,ะก็มีความผันผวนอยู่พอสมควรในฝั่งของค่างเงินครับขณะที่เงินดอลลาร์ที่แข่งค่าก็ไปกดดันทองคําด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อคือนนี้สัญญาทองคําตลาดโคเมิกส์ค่ะปรับลงไป14.80ดเซนต์ค่ะอยู่ที่1,739.6ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะนอกจากการแข่งค้าของเงินดอลลาร์แล้วนักลงทุนยังจับตารายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนของเฟด กำหนดเปิดเผยวันพุธนี้แต่บ้านเราก็น่าจะรู้ตอนเช้าพฤหัส,สบดีเลยนะคะส่วนทองในประเทศค่ะตรวจสอบการประกาศราคาครั้งที่1ของเช้าวันนี้นะคะราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทองคําแท่งขายออกอยู่ที่29,850บาทต่อบาททองคําส่วนทองรูปพรรณขายออก3 0 3 5 0บาทค่ะส่วนค่างเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับเปิดมา36มสบาทยีระดับวันก่อน36มสบาทยีนะครับ ตลาดให้กรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทวันนี้36บาทสสตางค์ถึง36บาทส0สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับดูเปรียบเทียบนะคะเรื่องของปัจจัยบวกปัจจัยลบที่จะส่งผลต่อการลงทุนกันนะคะปัจจัยบวกค่ะตัวเลขของ GDP นะคะที่สภาพั์ประกาศออกมาเนี่ยมองว่าเดี๋ยวไตรมาส4ี่ก็น่าจะขยับดีขึ้นต่อนเนื่องด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นกลับมานะคะขณะที่ประเมิน GDP นะคะก็คาดทั้งปีนะคะจริงๆขยายตัวน่าจะอยู่ที่3.2%ออันนี้เป็นภาพรวมนะคะ ส่วนปัจจัยลบเที่ยงคงกดดันอยู่ค่ะคุณผู้ชมดาวโจนส์กับหุ้นในฝั่งยุโรปที่ปรับลงน้ํามันดิบก็เป็นทิศทางที่ปรับตัวลงเช่นเดียวกันกังวลสถานการณ์ที่จีนนะว่าเริ่มล็อกดาวน์ในหลายเมืองใหญ่นั่นเองนะคะจะทําให้เรื่องของการขยายตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยชะลอลง,ลงด้วยย้อนดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยกับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาได้ 1. จุดกว่านะครับบวกขึ้นมา1.48จ,จุดด้วยกัน ขณะที่มูลค่าการซื้อขาย52,000กว่าล้านดูรายกลุ่มจะเห็นได้ว่าต่างชาติซื้อสุทธิไป1,500กว่าล้านด้วยกันนะครับสำหรับเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มเองความเคลื่อนไหวต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาดันให้ดัชนียังคงยืนในแดนบวกได้ถึงแม้จะบวกเล็กๆนะครับเ <c oughs> มื่อเทียบกับในโซนเอเชียปรับตัวลดลง ขณะที่5ดับหลักทรัพย์ที่มีมาลค่าการซื้อขายสูงสุดห้เช็คกันดูนะครับต้องยอมรับว่าวานนี้สภาพัฒน์ที่ประกาศตัวเลข g d p ไตรมาสสามอกมาสูงกว่าคาดเนี่ยก็สะท้อนภาพแข็งภาพบวกของไทยแล้วก็ล่าสุดโกลเมนแซกปรับลดคาดการราคาน้ํามันดิบเบรนในไตรมาสที่4ี่ลงสู่ระดับ $100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากเดิมเนี่ย110สดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ทําให้เป็นปัจจัยหนุนที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการตับตัวในทิศทางที่ดีนะครับเมื่อ A A I นะครับมีทั้งสอ,งอรวมทั้งหานาฮานาเนี่ยก็เป็นการปรับตัวย่อลงไปหลังจากก่อนหน้านี้มีอ n a นาริสมิทติ้งนะฮะก็มีการปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับนี่คือห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดด้านการเมืองนะครับจับตาที่ประชุมครมอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะถกความชัดเจนทางการเมืองนะครับเพราะว่ามีข่าวลือบอกว่าจะไปร่วมกับทางพรรครวมไทยสร้างชาติจับตากฎหมายสําคัญที่จะเสนอ เข้าคอรมอนะครับโดยสคบอเนี่ยเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดช,ชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือว่าเลมอนลอเลมอนหลอเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในกรณีซื้อสินค้ามือหนึ่งแล้วพบสินค้าชำรุดหรือว่าบกพร่องในการใช้งานนะฮะ <Okay. S 1> หรือแม้กระทั่งคลังเนี่ยเสนอทบทวน นะครับมีการทบทวนหลักเกณฑ์นะครับการดำเนินการโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนรี Re โอเพนในธุรกิจโรงแรมแล้วก็ซัพพลายเ i n ของโรงแรมนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือฝั่งผู้ประกอบการโรงแรมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่รอติดตามโดยเฉพาะหลายๆฝ่ายคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกให้กับ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองเปิดประเทศนะฮะใช่ค่ะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันแต่ว่าตอนนี้อยากจะพามาติดตามนะคะที่วันนี้นะคะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ mai ค่ะยินดีต้อนรับปมจกิจเจริญเอนจิเนียริงอิเล็กทริกนะคะเข้าจดทะเบียนแล้วก็เริ่มซื้อขายใน mai ค่ะภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมโดยใช้ชือ่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า kjl เริ่มซื้อขายวันนี้นะคะซึ่งบริษัทเนี่ยประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายตู้ไฟสวิตบอร์ดรางเดินสายไฟอุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟและชิ้นส่วนงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษด้วยเครื่องจกักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยโดยได้ลิขสิทธิ์จาก Schneider Electric ประเทศฝรั่งเศสเพื่อผลิตแล้วก็จำหน่ายตู้สวิตบอร์ดไฟฟ้ารุ่น p r i s m a IPM ค่ะบริษัทนั้นมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็คือตัวแทนจําหน่ายผู้รับเหมาไฟฟ้าร้านค้าจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปแล้วก็ลูกค้าผู้ใช้งานระดับองค์กร KJL นั้นประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม86ล้านหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุน30ล้านหุ้นราคา IPO นะคะหุ้นละ13บาท50ตางคิดเป็นมูลค่าระดมทุนที่405ล้านบาทมูลค่าหลักทรัพย์นราคา IPO 1,566ล้านบาทค่ะโดยจะนำเงินนะคะที่ระดมทุนครั้งนี้ ไปใช้ลงทุนนวัตรกรรม KJL ลงทุนก่อสร้างโรงงานแล้วก็เครื่องจักรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้นลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการด้วยค่ะขณะดเดียวกันปัญหาเรื่องของหุ้นมอนครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าหลังจากที่พบความ ผิดปกตินะฮะเข้าข่ายว่าจะพบความผิดปกติในการซื้อขายหุ้นมอร์เทอร์น,นะครับเมือ่อวานนี้ในส่วนของปปง,งมีการยึดอายัดทรัพย์สินนะครับอย่างที่เราแจ้งอัปเดตไปช่วงเช้าของเมื่อวานว่า34รายการนะครับมูลค่ารวมที่ปปง,งเปิดเผยมาคือประมาณ5,300ล้านบาทด้วยกันะนะครับก็ถือว่าพร้อมดับผลนะคะที่มีการติดตามกันสำหรับเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีระยะเวลาภายในไม่เกิน90วันนับตั้งแต่21พฤศจิกาย,ยนถึง18กุมภาพันธ์2566 โดยเป็นการออกคำสั่งไปถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับความเสียหายค่ะผู้ถูกอายัดเป็นกลุ่มนายอภิมุขบำรุงวงหรือว่าปิงปองกับพวกนะคะซึ่งมีพฤติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระเป็นความผิดมูลฐานตามมาตราสามงเล็บ18แห่งพระราชบัญญ,ญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542 นี่เป็น34บัญชีนะคะที่ได้มีการประกาศออกมานะคะจากทางปะปะงสั่งอายัดทรัพย์ส,สินแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ได้ปลดเครื่องหมาย sp หรือว่าหยุดการซื้อขายหุ้นมอค่ะหลังจากสั่งหยุดการซื้อขายไป1สัปดาห์ฟันห้าวันทําการเนี่ยนะคะคและยืนยันว่าไม่กระทบต่อเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรือว่า ncr ของบลถึงระดับที่ไม่สามารถดําเนินการได้หลังจากที่ตลทอเองได้ทำ simulation ค่ะ ดูว่าที่ระดับราคาฟลอร์เป็นระดับแย่ที่สุดแล้วเนี่ยก็จะไม่กระทบนะคะถึงการดําเนินงานของบลต่างๆสำหรับกรณีที่ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอสงสัยว่าจะเข้าข่ายการสร้างราคาหุ้นนะคะปัจจุบันตลทอเองมีการส่งข้อมูลให้กับกรตอค่ะบนฐานข้อมูลเดียวกันที่จะสามารถดูข้อมูลการซื้อขายได้ ซึ่งทางนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์คุณพิเชษฐสิทธ,ธิอํานวยบอกว่าเรื่องกฎเกณฑ์ของบลนะคะที่จะพัฒนาหลังจากนี้ก็คือจะต้องไปดูเรื่องของการพิจารณาวงเงินกู้ยืมค่ะให้กับลูกค้าว่าควรจะเป็นยังไงแล้วส่วนที่2อเนี่ยอาจจะต้องมีตัวกลางหรือว่าระบบกลางที่จะสามารถให้ข้อมูลวงเงินของลูกค้าบโบรกเกอร์แต่ละรายส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหุ้นมอแม้จะมีรายงานข่าวนะคะว่านายอมริต กล่อมจิตเจริญผู้ถือหุ้นใหญ่มอนั้นพยายามเจรจาซื้อหุ้นมอในพอร์ตบรกเกอร์ค่ะที่ราคา1บาทแต่ก็ยังไม่เคยได้รับการติดต่อเข้ามานะคะรวมทั้งไม่ทราบว่าข้อมูลว่าทางมอเนี่ยปิดสมุดทะเบียนโครงสร้างผู้ถือหุ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย,อย่างไรเพราะว่าอันนี้เป็นอำนาจของบริษัททีนี้หลังจากเมื่อวานปลด SP เรียบร้อยแล้วเนี่ยดูราคาหุ้นกันหน่อยค่ะดิ่งฟลอเลยนะคะคอยู่ที่ 96สตางลดลงไป29.93%จากวันก่อนที่โดนห้ามการซื้อขายไว้ขึ้น s p ้เนี่ยถือว่าเป็นการปรับตัวลง3ฟลอรวันเนี่ยติดต่อกันเลยนะคะ mm. ขณะที่มอเองก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์ค่ะว่ากรรมการหนึ่งรายขอลาออกคือนายอริชัยรักธรรมมีผลตั้งแต่18พฤศจิกายนด้านคณะกรรมการกอตทนะคะคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเนี่ย มีมตินะคะไม่ขยายระยะเวลาการดำเนินการค่ะของบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลจำกัดตามที่บริษัทขอมาก็คือยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกตินะคะหลังจากที่ตรวจพบว่าเอเชเวลเนี่ยเอาเงินของลูกค้าไปโดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาตใช้ผิดวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชีค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คืนเงินลูกค้าให้ครบตั้งแต่วันอาทิตย์ที่เป็นกำหนดไว้ว่า20พฤศจิกายนจะต้องทำให้เรียบร้อยนะคะปรากฏตอนนี้เนี่ย ลูกค้ายังไม่ได้เงินคืนครบถ้วนเลยค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะที่กองบังคับการปร,บปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอศก็ประชุมชุดสอบสวนค่ะวางกรอบแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สืบสวนสอบสวนคดีนี้หลังจากบโบรกเกอร์ทั้ง11บริษัทมาแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือตํารวจเนี่ยสอบปากคำบโบรกเกอร์ไว้ทั้งหมดแล้วนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เลยนะคะ,คะ ภาพรวมทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราคุยกับทางคุณสุนทรทองทิพย์นะครับนักกลยุทธ์จากทางบลกสิกรไทยคุยกับเราโดยเฉพาะประเด็นทิศทางสภาพัฒน์เนี่ยเปิดเผยตัวเลขออกมาแล้วสิ่งสําคัญก็คือตอนนี้ตลาดรอดูตัวเลขฝั่งสหรัฐด้วยนะครับสวัสดีครับคุณสุนทรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก่อนอื่นฐานประเด็นฝั่งของสหรัฐกันก่อนนะครับรายงานการประชุมเฟดที่จกมาล่าสุดนี้เราประเมินยังไงบ้างครับแลาจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังไงครับครับรายงานจะประกาศ ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ตัวสารสำคัญก็คือทุกคนคงดูว่ารอบที่จะถึงนี้นะฮะในช่วงวันที่13-14ธันวาคมเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย50เปอร์เซ็นต์พอยหรือว่า75เปอร์เซ็นต์พอยนะครับอันนี้คือเรื่องแรกซึ่งดูมีแนวโน้มตอนนี้ตลาดคาดว่าน่าจะเป็น50เปอร์เซ็นต์พอยแต่อย่างไรก็ตามนะครับสารสําคัญอีกอันหนึ่งที่ต้องตามก็คือท้อยถแถลงของคณะกรรมการ แต่ละท่านนะครับซึ่งคืนนี้ก็จะมีอีกสามท่านที่จะให้ให้คอมเมนต์นะครับก็คือเฟดเมสเตอร์นะครับเฟดจอร์ชแล้วก็เฟดบุลานะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยคนที่ฮอตกิจมากก็คือเฟดบุลานะเขาบอกว่าดอกเบี้ยที่ระดับห้าถึงห้าจุดสองห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ใช่อัปเปอร์บาร์นะครับแต่ว่ามันคือโลว์บาร์นะซึ่งตรงนี้คนต้องติดตามดูครับเพราะว่าตลาดก็ยังคงมีความกังวลกับเรื่องนี้อยู่ครับนะครับ ขนาดเดียวกันเรื่องของ GDP กันบ้างครับที่ออกมาดีโมเมนตัมวันนี้จะต่อเนื่องหรือเปล่าครับอย่างบ้านเราก็บวกได้สําหรับเมื่อวานต่างประเทศเนี่ยแดงกันซะส่วนใหญ่เลยผมคิดว่ามีสัญญาณบ,บวกต่อเนื่องครับเราเช็กกับทางนักเศรษฐศาสตร์ของกสิกรเนี่ยก็มองพอร์ต4สี่เนี่ยมีแนวโน้มบวกต่อนะครับสัญญาณบวกหลักมีอยู่2ประเด็นที่เป็นข่าวดีเรื่องแรกก็คือว่าทททเพิ่งรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่20พฤศจิกาเนี่ย ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่8.8ล้านคนแล้วนะครับ<ช>ก็คาดว่าภายในวันที่10ธันวาคมจะเห็นตัวเลขเกิน10ล้านคนเรื่องที่สองเนี่ยเมื่อเช้าทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการถแถลงว่าจะพยายามเร่งกระตุ้นนะฮะการใช้จ่ายในแง่ของกองทุนภะาครัฐซึ่งตรงน,นี้จะเป็นเครื่องยนต์2ตัวที่เข้ามาช่วยนะฮะในควอเตอร์สี่นอกเหนือจากการบริโภคในประเทศเนี่ยที่โมเมนตัมน่าจะไปต่อครับตัวเลขดูแล้วโตดีมากๆเลยครับ ดังนั้นเรามองว่าในกลุ่มที่จะได้รับอนิสงจากการขยับของตัวเลขเหล่านี้นะคะก็เรามองว่าจะเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างรวมถึงมุมมองของหุ้นแนะนําสําหรับวันนี้ด้วยค่ะได้เลยครับผมมองว่ากลุ่มที่อิงกับการบริโภคแล้วก็การลงทุนในประเทศเนี่ยโมเมนตัมยังดีต่อเนื่อง <c oughs> นะครับวันนี้ผมก็เตรียมมาออส,อสองหลักทรัพย์นะครับก็คือในส่วนของแบงก์กรุงไทยหรือว่า k t b นะครับแล้วก็ในส่วนของชอคันชรังหรือว่า CK นะครับหลังจากที่นายกเนี่ยมีการเ,เตรียมที่จะเร่งกระตุ้นเปิกจ่ายในแง่ของงบกระตุ้นการลงทุนเนี่ยรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าธนาคารรัฐเนี่ยที่มีการปล่อยสินเชื่อกับทางภาครัฐในระดับที่สูงอย่าง KTB เนี่ยมากกว่า40%ของพอร์ตเขาเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ทางตรงนะในขณะที่คุณภ,ภาพสินทรัพย์ของ KTB ก็ดูดีมากๆนะฮะ valuation ยังไม่ได้แพงมากนะฮะแล้วก็ราคาเหมาะสม20บา ในส่วนของซีเคเนี่ยเราให้ราคาเหมาะสมสาสิบาทนะรเรามองว่าตัวของแบ็กกรอกของเขาเนี่ยตอนนี้ทําจุดสูงสุดใหม่ที่ประมาณสองจุดสองแสนล้านนะครับล้วก็<ช>แนวโน้มเนี่ยการเบิกจ่ายที่เร็วเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยทําให้ผลประกอบการเนี่ยดูดีครับครับ,รบก็มองกลุ่มนี้นะฮะ<ด>เอาละครัวบวันนี้ขอบคุณครับ <S <S คุณสุนทรครับขอบคุณมากนะคะคสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ค่ะคุณ<น>สุทนทรจากทางบลกสิกรไทยนะครับค่ะแนะนำ KTB กับ CK นะคะ,คะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูนะคะว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปไปแล้วแต่ว่าเราเห็นความร่วมมือนะคะในส่วนของไทยกับซาอุดีอาระเบียเกิดขึ้นหลายส่วนด้วยกันเดี๋ยวมาลงในรายละเอียดกันติดตามช่วงหน้าค่ะครับ บริษัทปตอทอสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนเรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จอย่างงดงามนะครับในการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกนะครับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังงานนี่แหละครับคุณผู้ชมการกระตุต้นการลงทุนบรรยากาศความร่วมมือของระหว่างประเทศเอง<ม>จะทําให้บรรยากาศการ,รค้าขายคึกคักนะครับ และในช่วงของงานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าหารือกับทางเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาวมาบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราช,ชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับโดยมีข้อตกลงร่วมกัน5ฉบับด้วยกันซึ่งเศรษฐกิจไทยนะฮะด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยนะครับทางไทยเราก็ย้ำถึงความพร,ร้อมที่จะสนับสนุนความมั่นคงทนางน้นอาหารนะครับ สาธารณสุขอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะครับนี่คือข้อตกลงร่วมกัน5ฉบับมีทั้งความร่วมมือด้านพลังงานด้านการท่องเที่ยวการลงทุนโดยตรงเรื่องของการกำกับดูแลทุจิริตธคอร์รัปชันแล้วก็การตั้งสภาความร่วมมือซาอุดทยด้วยนะครับก็ถือว่าภาพรวมในการดําเนินการความร่วมมือต่างๆก็สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งไทยเราก็พร้อมที่จะร่วมมือข้อเรเริ่มตามวิสัยทัศน์ซาอุดิ อาระเบียนะฮะหรือว่าซาอุดีวิชั่น2030นะครับซาอุดีสีเขียวและตะวันออกกลางสีเขียวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับในโยบายเศรษฐกิจ BCG ของไทยนะครับโอกาสมมนี้สำนักข่าวไทยมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียคาลิดอ,อัลฟาลิ ยืนยันครับว่าซาอุปเปิดกว้างการค้าแล้วก็เชิญชวนนักทุนโดยเฉพาะไทยเองเข้าไปลงทุนให้มากขึ้นนะครับตอนนี้ในภาคพ,พลังงานมีการเจราจาลงนามความร่วมมือการด้านพลังงานทดแทน Green ฮโดเจนแอมโมเนียโปรเจกตในประเทศไทยกับปตทและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผกับบริษัท ACWA Power ของซาอุดีอาระเบียนะครับ แล้วก็ตกลงระหว่างกลุ่มกฟผและกระทรวงการลงทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา,าพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครับโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า EV และการผลิต EV แบตเตอรี่ด้วยนะครับนอกจากนี้การซาอุยังต้องการลงทุนเกี่ยวกับด้านอาหารครับเพราะว่าความมั่นคงด้านอาหารมีความสําคัญต่อประเทศกลางทะเลทรายซึ่งตอนนี้ซาอุกําลังให้ความสําคัญกับการเกษตรในน้ำนะครับอย่างการส่งเสริมการเลี้ยงปลาซาอุมีความพร้อม Dung ssang, thun, Saudi Arabia is open for business from a trade perspective, open from an investment perspective. We have the best infrastructure, we have low cost of production, especially with energy, uh, land, and, and other infrastructure. And we're here telling our partners and friends from Thailand. consider saudi arabia to be your second home use saudi arabia to locate your business to support your main business in thailand but also to reach the rest of the world และความสัมพันธ์ที่ดีของ2ประเทศนะครับซาอุดิอราระเบียก็พร้อมที่จะเป็นประตูสูต่ตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของตะวันออกกลางนะฮะเอเชียใต้นะครับแต่ว่ายังรวมไปถึงเอเชียตอนออก <S 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 ยุโรปแล้วก็แอฟริกาด้วยนะครับ แล้วก็ขอให้ไทยเป็นประตูสู่การ р а าการลงทุนในอาเซียนอีกด้วยครับ We want to use Thailand as, as our gateway into ASEAN but uh, even without the FTA uh, I can assure you and i assure the audience who are listening to us today that it's very easy to not only export to Saudi Arabia but our Call for Thai companies Thai and Thai investors use Saudi Arabia For from investors to to export use Saudi Arabia to the world ก็มีโอกกาาสรลงทุนอออีีกกกเยะะนนครับาึงที่จะได้รับอน,นุสง์โดย<ช>ตรงหลังจากการลงทุนต่างๆภาคการท่องเที่ยวด้วยนะฮะเอเปก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มของอีกหลายๆความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปนะคะเรามาตรวจช็คหุ้นเอเชียเช้านี้กันนะคะคุณผู้ชมนิเคอีเนี่ยบวกมาได้0.74% 205. ประมาณนะคะก็มีแรงซื้อในกลุ่มส่งออกนะคะเพราะว่าเยนอ่อนในช่วงนี้นะคะ ส่วนตลาดอื่นในเอเชียค่ะฝั่งจีนเนี่ยก็ปรับตัวลงเพราะว่ากังวลสถานการณ์โควิดนะคะทั้งในฮ่องกงกับจีนที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจีนเองก็สั่งล็อกดาวน์เพิ่มเติมอีกหลายเมือนด้วยนะคะติดตามกันต่อรวมถึงการเคลื่อนไหวของเซ็ตบ้านเราในวันนี้ด้วยนะคะหมดเวลาของนันทีลงทุนนะครับน,นี้เราอสองคนพร้อมทีมง,งานทุกคนลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ